EVOS Phoenix เผยเหตุผลไม่มีชื่อ God Cruise ในไลน์อัพ Free Fire EVOS Phoenix ออกมาเปิดเผยสาเหตุเบื้องหลังที่ God Cruise Player ชื่อดังของทีมไม่มีชื่อในไลน์อัพ Free Fire Thailand Championship ว่าเป็นเพราะปัญหาด้านสุขภาพจิตความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬา e-sport เกม Free Fire รายการ Thailand Championship 2023ล่าสุด EVOS Phoenix ทีมดีกรีแชมป์โลกจากประเทศไทยออกมาประกาศเหตุผลเบื้องหลังที่พวกเขาไม่ได้ใส่ชื่อเพลเยอร์คนสำคัญอย่าง God Cruise ในไลน์อัพชุดนี้ก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆถึงกับช็อกเมื่อ God Cruise ไม่มีชื่อในไลน์อัพของ EVOS Phoenix ในฤดูกาลใหม่ก่อนที่ล่าสุดทางสโมสรจะออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวแล้วโดยประกาศทางแฟนเพจของสโมสรว่าสโมสรพบว่า God Cruise ได้ประสบปัญหาทางด้านสุขภาพจิตใจที่ส่งผลมาจากความเครียดในการแข่งขันและทำกิจกรรมที่ผ่านมาเป็นเวลานานทางสโมสรร่วมกับทางโค้ชผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมจึงได้ทำการปรึกษาผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขร่วมกันและวิธีการรักษาตัวสโมสรจึงมีความเห็นชอบและอนุญาตให้น้องหยุดพักจากการแข่งขันเพื่อรักษาสภาพจิตใจและสุขภาพส่วนตัวไม่ให้ส่งผลกระทบระยะยาวหวังว่า GODCRUZ ของพวกเราจะกลับมาพร้อมในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่อไปแฟนคลับทุกคนไม่ต้องกังวลใจแต่อย่างใดน้องจะกลับมาในทัวร์ต่อไปอย่างแน่นอนขณะที่ธิดารัตน์เจริญภักดี Country Manager ของ EVOS ประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับข่าวสด eSport ว่าเหตุผลที่ไม่ได้ส่งชื่อน้อง God Cruise ในฤดูกาลนี้เป็นเพราะน้องมีอาการเครียดเนื่องจากแข่งมาเป็นระยะเวลานานโดยที่หนักที่สุดคือมีอาการนอนไม่หลับและไม่อยากรับประทานอาหารในช่วงที่ไปแข่งขันที่อินโดนีเซียรวมถึงมีอาการกังวลเมื่อต้องอยู่หน้ากล้องและหลังจากทำการปรึกษากับโค้ชและทีมงานมาสักพักหนึ่งแล้วทางทีมเลยตัดสินใจให้น้องได้กลับไปพักกับครอบครัวโดยมีคุณพ่อและคุณแม่ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทางสโมสรพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และขอให้น้องกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงโพสต์หวานทาทาหนุ่มหล่อปริศนาแห่ชมงานดีอิจฉาแม่แล้วที่แท้ดาราหนุ่มเซอร์ไพรส์ไหมงานนี้เอ๊ะยังไงเปิดตัวโพสหวานทาทากับหนุ่มหล่อปริศนาแห่ชมงานดีอิจฉาแม่แล้วที่แท้ดาราหนุ่มบุ๊กสิกพัทวันที่22กุมภาพันธ์66เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาทาทายังโพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษหวานหนักพร้อมแคปชั่นหัวใจและแท็กไอจีถึงหนุ่มหล่อก็มีคนคอมเมนต์แซวแม้เสียงสูงคนมีความรักกอเอ็มไลท์ซัมวันฟอลอินเลิฟก่อนเจ้าตัวจะโพสต์ภาพหวานกับหนุ่มหล่อให้เห็นเพียงเสี้ยวด้านข้างพร้อมแคปชั่นว่า Sunset with you พร้อมแท็กไอจีฝ่ายชายเช่นกันด้านฝ่ายชายก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นเดียวกันว่า Is you ด้านเพื่อนๆคนบันเทิงก็เข้ามาแซวกันรัวๆโดยเฉพาะแฟนคลับและมาคอมเมนต์ที่เข้ามากันลั่นบอกอิจฉาแม่แล้วหนุ่มหล่องานดีมากมีความสุขกับทาทาไปด้วยอาทิแม้งานดีอ่ะไอยีมโซแฮปปี้ฟอร์ยูซิสงานดีมากแม่ละลายเลยเป็นต้นทั้งนี้เมื่อเข้าไปส่องไอจีของฝ่ายชายพบว่าไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนักแสดงหนุ่มบุ๊กสิกพัทโดยฝ่ายชายก็โพสต์ภาพเดี่ยวทาทาและภาพร่วมเฟรมทาทาลงไอจีสตอรี่ของตัวเองใส่เพลงช็อตของทาทาด้วยอีกต่างหากอ
จัดหนักอาโปแฟนแฟนเปวันเกิดมูลค่ากว่า50ล้านโอ้แม่เจ้าอะไรบ้างเนี่ยจะให้รถอีกค่ายแจ้งน้องไม่เอามาเซราติปอร์เช่ราคาสูงมากโอ้แม่เจ้าทั้งเงินทองคำนาฬิการูจัดหนักอาโปแฟนแฟนเปวันเกิดมูลค่ากว่า50ล้านใกล้ถึงวันเกิดขวัญใจแฟนคลับอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่24กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้วันเกิดปีนี้แฟนแฟนจัดหนักให้ก่อนวันสำคัญโซเชียลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอึนณัฐวินแห่แชร์โมเมนต์สุดอลังการของขวัญมูลค่าสูงมากๆไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาโรเล็กหรือซุ้มดอกไม้แบงค์ 1,000 หลายร้อยซุ้มรวมทั้งทองคำหนักว่า10บาทเสื้อผ้าเครื่องประดับต่างๆมากมายโดยยังมีแฟนคลับจำนวนมากออกมาเผยว่าแฟนอินเตอร์ติดต่อบ้านเบสอาโปให้แจ้งค่ายเรื่องเซ็นรับรถแต่ค่ายแจ้งว่าน้องไม่เอาน่าจะเพราะมูลค่าสูงเพราะรถที่แฟนคลับจะให้คือมาเซราติไม่ก็ปอร์เช่อีกเรื่องค่าจัดงานวันเกิดอาโปอยากจ่ายเองแต่แฟนคลับไม่ยอมน้องเลยเซอร์ไพรส์ตอบแทนเป็นต้นกวนอิม500ต้นแจกให้แฟนคลับที่มางานวันนั้นด้านเพจมนุษย์ตุ๊ดก็โพสต์เรื่องราวเซอร์ไพรส์วันเกิดอาโปด้วยว่า50ล้านบาทคือของขวัญวันเกิดอาโปปีนี้ FC เขาสุดกันมากวันเกิดอาโปปีนี้เหล่าแฟนคลับมอบของขวัญเป็นซุ้มดอกไม้แบงค์ 1,000 หลายร้อยซุ้มรวมทั้งนาฬิกาโรเล็กรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทแต่เดี๋ยวยังไม่หมดจากแม่จ๋า FC ต่างชาติจะขอซื้อรถมาสเตอร์เรจให้แต่เจ้าตัวปฏิเสธไม่ขอรับรุ่นถูกสุดคือ7ล้านโอ้เยยะยอมใจ FC อาโปมากผัวในฝันของกูอาโป 5,555,555 มนุษย์ตุ๊ดรายงานขอบคุณที่มา ฟิล์มรัฐภูมิซบพลังประชารัฐโต้ถูกซื้อตัวลั่นจุดยืนแข็งแรงฟิล์มรัฐภูมิซบพลังประชารัฐโต้ถูกซื้อตัวลั่นจุดยืนแข็งแรงไม่ใช่เป็นแค่ไม้ประดับพร้อมเคลียร์ประเด็นว่าเป็นคนไร้จุดยืนทางการเมืองถูกซื้อตัวหรือเปล่าเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ฟิล์มรัฐภูมิได้ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมรายการคนดังนั่งเคลียร์ที่ RS กรุ๊ปถนนประเสริฐมนูกิจถึงการลาออกจากสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยมาซบพรรคพลังประชารัฐพร้อมเคลียร์ประเด็นว่าเป็นคนไร้จุดยืนทางการเมืองเนื่องจาก4ปีย้าย4พรรคถูกซื้อตัวหรือเปล่าหรือเป็นเพียงไม้ประดับโดยฟิล์มเผยว่าการมาอยู่พรรคพลังประชารัฐนั้นเป็นบัญชีรายชื่อไม่ได้ลงเขตและไม่มีฝั่งไหนหรอกครับทุกคนอยู่ฝั่งประชาชนหมดแม้ว่าวันนี้ผมจะย้ายพรรคมาอยู่ฝั่งพลังประชารัฐก็อยากจะบอกว่าก็เป็นพรรคที่อยู่กับประชาชนเหมือนกันคือเรามาด้วยอุดมการณ์คือตัวผมเองได้โอกาสจากผู้ใหญ่ที่ได้มาแสดงบทบาทของผมไม่ว่าจะเป็นการผลักดันในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของวัฒนธรรมก็คือวงการบันเทิงของพวกเราทุกคนผมพูดเสมอว่าถ้าผมมีโอกาสตอบแทนสังคมตอบแทนประชาชนทุกๆคนด้วยการหาช่องทางใหม่ๆในการหาเงินเข้ามาในประเทศของเราสองเรื่องนี้ผมเชื่อได้เลยครับว่าจะทำให้รายได้และ GP ของประเทศไทยดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็จะนำรายได้เข้าคนมองไม่สำเร็จในเส้นทางการเมืองเพราะย้ายพรรคและเปลี่ยนแปลงหลายรอบผมไม่ได้มองแบบนั้นผมมองว่ามันดีด้วยซ้ำบางกลุ่มเขาอาจจะมองว่าแสดงว่าเรามีความสามารถพรรคอื่นๆก็เลยดึงเราไปทำงานเยอะมากก็คือจะมองเรื่องงานมากกว่าแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าทางไหนมีโอกาสให้เราได้ทำงานในสิ่งที่เราอยากจะทำคนมองว่าจุดยืนไม่แข็งแรงเพราะว่า4ปีย้าย4พรรคคืออยากจะบอกกับทุกคนว่าจุดยืนแข็งแรงมากครับอยากให้ทุกคนมองในตัวผมมากกว่าว่าวันนี้เราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเราจะได้มีโอกาสในการทำงานในสิ่งที่เราอยากจะทำมันดีกว่าไหมถ้าเราคิดช่องทางในการหาเงินประเทศไทยเราแข็งแรงเรื่องอะไรเราก็เน้นในเรื่องนั้นครับ
ประเด็นที่คนมองว่าคนบันเทิงเป็นเพียงไม้ประดับกับเส้นทางการเมืองผมมองว่าคนบันเทิงเป็นแค่ไม้ประดับมันอยู่ที่ว่าแต่ละคนแสดงศักยภาพออกมาให้ประชาชนเห็นมากน้อยขนาดไหนแต่ในส่วนตัวผมอยู่มานานตั้งแต่ปี2560ผมเชื่อได้ว่าศักยภาพของผมมันทำให้คนเชื่อมั่นเชื่อมือแล้วก็เชื่อใจผมได้ว่าผมของจริงไม่ได้เป็นแค่ดาราหรือเป็นเพียงไม้ประดับอยากทราบกระบวนการทำงานหลังบ้านว่าเป็นไปยังไงเพราะอยู่เราเปลี่ยนจากพักหนึ่งมาอีกพักหนึ่งด้วยความเวลาค่อนข้างสั้นจริงๆเบื้องหน้าประชาชนอาจจะมองว่าเราเปลี่ยนหลายพักแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังทุกพรรครู้จักกันหมดนะครับคือทุกคนมีนโยบายที่แตกต่างกันและแต่ละพรรคก็ดีหมดเลยก็มีนโยบายที่จะมาช่วยทำเพื่อประเทศชาติก็ทำให้กับสังคมเตรียมพร้อมในการลงแข่งขันในรอบนี้ยังไงบ้างคือโชคดีที่เขาให้โอกาสเราไปอยู่ในทีมนโยบายเราก็ได้ผลักดันให้มันเป็นนโยบายของพรรคในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็สตาร์ทอัพกลุ่มวัยรุ่นจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราคิดออกมาเพราะว่าเราเจนเดียวกันผมเชื่อได้ว่าคนไทยทุกๆคนไม่อยากจะกลับไปทำงานในแบบเดิมๆว่าเรียนจบมาต้องเป็นข้าราชการเรียนจบมาก็ต้องเป็นพนักงานทำไมเราจบมาไม่เลือกช่องทางเป็นของตัวเองได้ถ้าเกิดว่ามันมีเทคโนโลยีที่พอที่จะให้เขาทำค้าขายออนไลน์ก็ได้หรือคิดว่าอยากจะทำช่องทางของตัวเองเป็นดารายูทูบเบอร์เป็นสตาร์แล้วได้เงินกลับมาแล้วมันดีกว่าไหมครับที่มีรัฐบาลสนับสนุนหรือมีองค์กรหนึ่งที่คอยให้เงินทุนกับคนที่มีไอเดียสิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เรากำลังจะทำให้กับทุกคนการที่เราเปลี่ยนพรรคทำให้มองไปได้ว่ามีเรื่องของเม็ดเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นการซื้อตัวบางคนอาจจะคิดว่าถูกซื้อตัวหรือเปล่าไม่นะครับผมเป็นแค่จิตอาสาในเรื่องของการเมืองเราก็เป็นแค่จิตอาสาที่อยากจะมาทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศชาติของเราอย่าคิดเลยครับว่าผมถูกซื้อตัวคิดแล้วก็เชียร์ผมดีกว่าครับว่าผมได้รับโอกาสเป็นพรรคที่ใหญ่ขึ้นการย้ายพรรคมีความกังวลไหมว่าจะทำให้ประชาชนที่เขารักในตัวพรรคไม่เทคะแนนให้เราแล้วเราก็จะเสียเปรียบตรงนี้ผมว่าเป็นเรื่องปกติการเมืองเป็นสิ่งที่เซนซิทีฟคือทุกคนน่ะเอาอารมณ์ไปร่วมกับมันเยอะมากมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเป็นเรื่องปกติมากๆคำว่าประชาธิปไตยก็คือเป็นการที่เห็นต่างกันแต่มันก็ต้องอยู่ในพื้นฐานของการที่พูดคุยกันได้อย่าด่าอย่าว่ากันเลยครับอยากจะให้ทุกคนเปิดใจมองว่าวันนี้มันเป็นสมัยใหม่แล้วในอนาคตเรากำลังจะปรับเปลี่ยนและก้าวไปข้างหน้ามันจะต้องก้าวไปสู่ความเจริญมันต้องก้าวไปสู่ความไม่ขัดแย้งกันมันต้องก้าวไปสู่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อเราทุกๆคนถ้าเราเอาอารมณ์ไปร่วมกับมันเราจะไม่ได้พรรคที่ทำเพื่อประชาชนเลยเราก็จะได้พรรคที่เป็นพรรคของใครคนใดคนหนึ่งอยากให้ทุกคนเปิดใจมาเริ่มต้นกันใหม่ในศักราชใหม่ที่จะมาถึงนี้ให้ทุกคนเปิดใจแล้วมองนโยบายดูว่าแต่ละพรรคมันมีนโยบายไหนที่มันตรงใจกับเราแล้วถ้าเกิดว่าพรรคนั้นมันมีนโยบายที่ตรงใจกับเราก็เลือกครับผมเพราะผมเชื่อว่าทุกพรรคดีหมดเราจะแข่งกันที่นโยบายครับ